ครับหลายท่านคงเคยกินกาแฟนะครับกินกาแฟกระป๋องกาแฟอินสแตนต์กินกาแฟหลายอย่างผมอยู่ที่หน้าผมนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เราไม่ได้เหมือนลูกตะขบเลยครับแต่ไม่ใช่ลูกตะขบนะครับกินไม่ได้ผมต้องกัดกินรสชาติแปลกๆพี่ผมก็เลยพูดถึงพืชมหัศจรรย์พืชที่มีราคาแพงที่สุดนะครับแล้ววิธีการทำให้พืชมีมูลค่าสูงสุดนะครับจากนี้ห้ามพลาดนะครับเป็นเรื่องของกาแฟหลายคนชอบเปิดร้านกาแฟหลายคนชอบกินกาแฟหลายคนชอบอะไรๆๆอะไรเขาบอกว่า 99% ของคนที่กินกาแฟไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นเม็ดกาแฟส่วนที่เหลือเนี่ยกินกาแฟไม่เป็นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานกาแฟนะกาแฟดำกว่าจะมาเป็นถึงแก้วกาแฟฝั่งนี้มันลำบากมากครับกาแฟแก้วที่ถูกที่สุดในชีวิตที่เคยกินคือกินฟรีกาแฟแก้วที่แพงที่สุดในชีวิตช็อตเดียว 8,000 ครับอึกเดียวนะครับกินมาแล้วนะครับวันนี้เรากำลังจะมาทำสตอรี่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของกาแฟกาแฟนะครับเรามาเลือกก่อนอันนี้คือผลกาแฟเราเรียกกันว่าเชอร์รี่นะครับบางคนบอกให้ไปเก็บเชอร์รี่กับผลกาแฟที่ดีจะต้องเป็นสีแดงสดนะครับจะต้องเป็นสีแดงสดกาแฟที่ดีคือกาแฟที่กินแล้วหอมกาแฟเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับเขาบอกว่ากาแฟต้องปลูกที่สูงกาแฟต้องปลูกที่หนาวกาแฟมีหลายพันมีอาราบิก้าโรบัสต้านั่นคือเด็กๆนะครับเขาบอกว่าแกกาแฟทางใต้ปลูกเป็นโรบัสต้าอันนี้คืออาราบิก้านะครับเมื่อวานนี้ผมไปไล่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางนะผมบอกว่าผมจะเอาคาทุยกับคาติมอแยกกันนะครับเชื่อไหมครับคนที่เก่งที่สุดไม่รู้ว่าสับสายพันธุ์ย่อยของอาราบิก้าต้นไหนเรียกว่าคาทุยต้นไหนคาติมอต้นไหนเรียกว่าทิปิก้าแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันครับการที่เราจะทำกาแฟให้ราคาแพงมากๆที่เราว่าเป็นซิงเกิลออริจินรสชาติต้องสม่ำเสมอกาแฟเป็นพืชชนิดเดียวที่เป็นพืชมหัศจรรย์คือดูดซับความสูงดูดซับดินน้ำอากาศจุลินทรีย์และทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือกาแฟกว่าจะได้มาเป็นกาแฟถ้วยนี้นะครับต่างกันมันเลยทำให้กาแฟมีราคาไม่มูลค่าต่างกันแต่คนที่จะกินกาแฟได้ดีก็ต้องรู้จักกาแฟก่อนนะครับเดี๋ยววันตอนต่อไปเราจะให้ดูนะครับกว่าจะเป็นกาแฟที่ดีเป็นยังไงนะครับกระบวนการทำกาแฟมี2 อย่างนะครับกระบวนการอย่างแรกเรียกว่าเป็นกระบวนการแบบเรียกว่าดรายก็คือคุณเก็บเชอร์รี่มานี่ครับเก็บมาจากต้นรูดมาเป็นสีอะไรก็แล้วแต่บางคนก็รูดมาเป็นหลายสีนะครับเก็บเชอร์รี่มาตากแดดเลยครับกี่แดดก็แล้วแต่ตาก10แดด20แดดก็แล้วแต่ตากจนแห้งแก่งแล้วสีทั้งเปลือกข้างในเป็นเมล็ดอันนี้เราเรียกว่าเป็นดรายโปรเซสแต่สิ่งที่เราพูดตรงนี้จะเป็นกาแฟที่ดีก็คือเป็นกาแฟที่เป็นเวทโปรเซสเวทโปรเซสก็คือเวทก็คือวอชชิ่งนะครับถ้าคุณดูก็คือวอชชิ่งพวกนี้จะเป็นกาแฟที่มีราคาหนึ่งนะครับแต่ถึงจะมีราคาดีหรือไม่ดีก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราชิมแล้วรู้หรือเปล่าเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าชิมแล้วรู้ว่าเป็นยังไงเรามารู้ก่อนว่าขบวนการมันเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เรามาดูก่อนครับอันนี้เรียกเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่เปลือกเชอร์รี่พอเราบี้เชอร์รี่เสร็จเปลือกจะเป็นแบบนี้ข้างในนะครับมี2เม็ดอยู่ข้างในอยู่นี้อันนี้ก็คือหมากขาวคนไทยเรียกว่ากะลาขาวนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นบลาข้างๆเรื่อยๆจะเป็นมีเมือกเมือกเหลวๆอย่างงี้นะครับอยู่นะครับแต่ที่เป็นกาแฟพิการนะครับกาแฟพิการข้างในจะเป็นบี้ออกมาเป็นเม็ดเดียวเราเรียกว่าพีเบอร์รี่นะครับพีเบอร์รี่ราคาเป็นพิการก็จริงราคามันเป็น2เท่านะครับมีคนเขาเล่ากันว่าพีเบอร์รี่เนี่ยมันหอมกว่าธรรมดาเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินกาแฟพีเบอร์รี่ก็คือกาแฟพิการที่เม็ดเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราผ่านกระบวนการเวทโปรเซสเสร็จแตกเรียบร้อยนะครับกะลาขาวถูกสีจะเป็นสารเรียกว่ากาแฟสารนะครับให้รู้จักก่อนกาแฟสารกาแฟสารก็คือมันจะออกเขียวๆนะครับดีๆนิ่งเขียวนะครับออกเขียวเรียกว่ากาแฟสารบางทีผมก็เรียกว่าสารเขียวนะครับแต่บ้านเราพอดีบางทีมันหาเขียวๆไม่ได้ก็เป็นจากนั้นเอาไปคั่วถึงจะเป็นกาแฟคั่วสดทีนี้โอ้โหไม่เท่านั้นครับกระบวนการชงมีตั้งแต่แบบดริปแบบไซฟอนแบบโอ้โหไม่รู้กี่แบบนะครับเป็นร้อยกาแฟเนี่ยนอกจากจะมีกระบวนการที่เป็นพืชมหัศจรรย์มันซึมซับพันมีพันหลายพันซึมซับความสูงความชื้นสภาพดินสภาพน้ำสภาพอะไรต่างๆแล้วครับกว่าที่จะมาเป็นกาแฟที่ดีเนี่ย
มันผ่านอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไป